สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับคลิปนี้นวัดจัดไปจะพาท่านมาชมถ้ำค้างคาวนะครับค้างคาวออกจากถ้ำนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่เวลาที่ 17:30 นะครับมองไปอยู่ข้างบนนะครับก็จะเห็นปากถ้ำที่ค้างคาวจะออกมานะครับเป็นหน้าผาภูผาม่านต้องบอกว่าสวยงามนะครับสวยงามมากตอนนี้น้องก็คงจะนอนหลับอยู่นะครับช่วงประมาณคาดการว่า17:45น้องก็จะออกจากถ้ำนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูว่านะครับธรรมชาติของค้างคาวนั้นจะสวยงามขนาดไหนนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับมารอชมค้างคาวนะครับจำนวนมากเลยก็เราก็คงจดจ้องในกิจกรรมเดียวกันนะครับนี่คือปากถ้ำนะครับค้างคาวที่จะออกมาในเย็นวันนี้นะครับเรากำลังจดจ้องกันอยู่ว่านะครับภาพสวยๆที่ค้างคาวจะบินออกมาจากถ้ำนั้นนะครับนับล้านๆตัวเลยนะครับจากมุมนี้นะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังจดจ้องให้ถึงเวลาที่น้องจะออกจากถ้ำนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่17:35เริ่มเห็นทยอยมาบ้างนะฮะทยอยมาบ้างแต่ยังไม่เยอะนะครับน่าจะมองเห็นยังไม่เยอะนะครับค่อยทยอยออกมามาบ้างแต่ยังไม่เยอะรอดูกลุ่มที่จะเป็นล้านๆจะเป็นยังไงนี่เริ่มทยอยออกมาแล้วครับตอนนี้เวลาอยู่ที่17:40ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าประมาณ45 นาทีก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแต่ฝูงใหญ่จริงๆน่าจะออกมาช่วงเวลาเท่าไหร่เราต้องลุ้นกันต่อไปนะครับตอนนี้เริ่มทยอยออกมาเยอะนะฮะตอนนี้เยอะปริมาณเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสายออกมาแล้วท่านผู้ชมครับนี่ค้างคาวโอ้เป็นสายหลายออกมาเลยน้องปลุกกันตื่นแล้วพร้อมที่จะออกไปหากินนะฮะนี่พอน้องออกมาก็บินว่อนโอ้โหตอนนี้ไหลออกมานะครับไหลออกมาเป็นสายแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมาแล้วน้องทยอยมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับฝูงใหญ่กำลังออกมาครับตอนนี้เยอะโอ้โหไหลมาเป็นสายเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาอยู่ที่17:45ครับฝูงใหญ่กำลังทยอยออกมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ไหลออกมาเป็นสายนะครับน้องมากันเป็นสายท่านผู้ชมเห็นดีโอ้โหสวยงามมากครับตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นครับคาดว่าเมื่อตะวันลับขอบฟ้านะครับฝูงใหญ่ก็จะออกมาเยอะให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับโอ้ตอนนี้ทยอยออกมาเยอะฮะฝูงใหญ่เริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับฟังเสียงได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นนะครับ
ส่วนนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็กำลังจ้องมองนะครับใช้โทรศัพท์จ้องเป็นสายแล้วครับนี้ใช้โทรศัพท์ Samsung A23 Ultra นะครับซึ่งมีการซูมได้ถึง10เท่าของวิดีโอนะครับถ่ายทำให้ท่านผู้ชมเห็นภาพกันสวยงามครับน้องค้างคาวกำลังทยอยกันออกมาจากถ้ำที่ผาภูผาม่านนะครับเป็นถ้ำค้างคาวที่ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับสวยงามครับไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยสวยงามครับดูน้องค้างคาวทยอยกันออกมาปริมาณเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อยู่เวลาอยู่ที่17:55ครับน้องก็ทยอยมาเรื่อยๆตั้งแต่เวลา17:00 นนะครับ35 นาทีเป็นต้นมาครับตอนนี้ก็เริ่มมีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆครับโอ้สวยงามมากครับนี่ก็คือเป็นคลื่นของหนองค้างคาวครับที่ออกมาจากถ้ำออกหากินตอนกลางคืนตั้งแต่เวลา 17:35 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้นะครับเวลาจะ 18:00 แล้วนะครับน้องค้างคาวก็ยังไม่หมดครับยังทยอยกันออกมาจากถ้ำนะครับก็คงนับไม่ถ้วนแล้วครับหลักล้านขึ้นแน่นอนนะครับเป็นภาพที่มหัศจรรย์ธรรมชาติมหัศจรรย์ธรรมชาติหลั่งสรรขึ้นมาจริงๆนะครับสวยงามมากครับภาพของน้องค้างคาวครับกำลังทยอยกันออกมาจากถ้ำในช่วงของเวลาประมาณ 18:00 นะครับขับออกมาจำนวนมากไหลออกมายังกับสายน้ำเลยครับท่านผู้ชมครับเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆครับจำนวนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดเจนเลยครับเราก็คงต้องเฝ้ามองกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าน้องจะมีปริมาณเยอะขนาดไหนภาพจะสวยงามอย่างไรนะครับได้ยินเสียงค้างคาวบินนะครับกระหึ่มในระดับหนึ่งนะครับก็รับรู้ได้ว่านะครับมีจำนวนมากมายจากเสียงบินของค้างคาวจำนวนมหาศาลครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับผมเดินเข้ามา อีกจุดหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีใบไม้บังอยู่แต่เห็นได้ชัดเจนว่า
ข้างคาวนะครับบินออกจากถ้ำด้วยความเร็วมากเลยครับดูท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่น้องบินเร็วมากครับทยอยกันออกมาเยอะเลยครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากครับมุมนี้ไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเข้ามาถ่ายเพราะว่ามันมีใบไม้บังแต่ว่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเร็วที่เขาบินออกมาจากถ้ำนะครับเร็วมากครับกล้องเราซูมได้แค่10เท่านั้นเองนะครับดูครับสวยงามมากครับ